สวัสดีครับผมนายแพทย์มาริดวัชชัยนันประเด็นที่ผมจะเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือทำไมเราทุกคนนะครับที่เป็นสมาชิกในสังคมเนี่ยจะต้องเรียนรู้การทำ CPR แล้วก็ทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตคนที่หัวใจหยุดเต้นให้ได้ในการทำ CPR นั้นหมายถึงการใช้มือของเรานี่แหละครับช่วยคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นให้ฟื้นคืนชีพท่านผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้มีผลของการศึกษารายงานออกมาว่าคนที่ตกอยู่ภายใต้ภาวะหัวใจหยุดเต้นนั้นส่วนใหญ่ประมาณ 90% มันจะเกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลในจำนวนคน 90% นั้น 70% มันจะเกิดขึ้นภายในบ้านและเป็นที่น่าตกใจนะครับที่ผลปรากฏว่าครึ่งหนึ่งของคนจำนวนดังกล่าวต้องเสียชีวิตไปด้วยเหตุผลที่ว่าสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านไม่ได้ช่วยทำ CPR ให้แก่เขาเหล่านั้นสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเรียกเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเท่านั้นเองกว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะมาถึงเขาก็เสียชีวิตไปซะแล้วหากสมาชิกในครอบครัวรู้วิธีการทำ CPR และทำ CPR ให้แก่เขาคนที่ตกอยู่ภายใต้ภาวะหัวใจหยุดเต้นอาจฟื้นคืนชีวิตกลับมาได้ท่านผู้ชมครับในการทำ CPR นั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในมือของแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเท่านั้นตามเป็นจริงแล้วใครๆก็สามารถเรียนรู้และทำได้นะครับจากข้อเท็จจริงดังกล่าวนี่เองหากเราต่างเรียนรู้วิธีการทำ CPR ย่อมทำให้เรามีโอกาสได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ตกอยู่ภายใต้ภาวะหัวใจหยุดเต้นให้เขากลับฟื้นคืนมาสู่สภาวะปกติซึ่งการทำ CPR นั้นมีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้คือขั้นตอนแรกเมื่อท่านไปพบใครก็ตามหมดสติสิ่งที่ท่านจะต้องตรวจดูก็คือเขาหายใจหรือหัวใจเต้นตามปกติหรือเปล่าซึ่งท่านสามารถกระทำได้ด้วยการจับตัวคนไข้ให้วางลงบนพื้นราบในตำแหน่งที่ปลอดภัยขาเหยียดตรงเอียงศีรษะของเขาไปทางด้านใดด้านหนึ่งพร้อมกับเชิดขางของเขาให้สูงขึ้นจากนั้นก็ให้สำรวจดูว่าเขาหายใจหรือไม่ซึ่งท่านตรวจดูได้โดยการดูการเคลื่อนของทรวงอกขึ้นลงหรือเปล่าจากนั้นก็ให้สำรวจดูว่าหัวใจเต้นไหมโดยการคลำดูชีพจรบริเวณข้อมือหรือที่บริเวณต้นคอใต้คางพอดีการทำ CPR มีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้คือให้ท่านคุกเข่าลงข้างลำตัวของคนไข้จากนั้นให้วางฝ่ามือด้านหนึ่งสมมติเป็นมือซ้ายให้ฐานของฝ่ามืออยู่ตรงกลางกระดูกหน้าอกพอดีแล้ววางมือด้านตรงกันข้ามทับลงไปสมมติเป็นมือขวาจากนั้นให้ท่านเหยียดแขนทั้งสองข้างให้ตรงพร้อมกับโน้มตัวของท่านไปทางด้านหน้าให้ไหล่ทั้งสองอยู่ตรงกลางทรวงอกของคนไข้พร้อมกับใช้แรงจากส่วนบนของลำตัวของท่านด้วยแรงที่มากที่สุดกดลงไปยังหน้าอกของคนไข้ให้อกยุบลงไปทางด้านหลังโดยหวังว่าอกของคนไข้สามารถยุบลงไปได้ถึง5เซนติเมตรกดปล่อยกดปล่อยด้วยความเร็ว120ครั้งต่อนาทีในการกระทำดังกล่าวก็เป็นวิธีการเรียนแบบการเต้นของหัวใจตามปกติทุกครั้งที่เรากดลงไปมันจะทำให้หัวใจซึ่งอยู่ใต้กระดูกหน้าอกบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมอง
ได้รับเลือดและออกซิเจนทำให้สมองไม่ตายได้ท่านผู้ชมครับภายใต้ภาวะโรคระบาดโควิด-19สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระวังก็คือการแพร่เชื้อโรคเขาจะมีเชื้อหรือไม่มีก็ขอให้ป้องกันไว้ก่อนนั่นก็คือใช้ผ้านี่แหละครับปิดปากและจมูกของคนไข้เอาไว้ในขณะที่ท่านกำลังทำ CPR นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือให้ท่านกดหน้าอกของคนไข้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าคนไข้รายนั้นจะตอบสนองด้วยการฟื้นคืนมาหรือจนกว่าเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลซึ่งท่านได้เรียกตั้งแต่ตอนแรกจะมาถึงนั่นคือวิธีการทำ CPR ซึ่งเราทุกคนที่เป็นสมาชิกในสังคมจะต้องเรียนรู้และสามารถทำได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ